สวัสดีค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะแต่ปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกภายในประเทศนั้นมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในทางกลับกันผลผลิตข้าวซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศกลับล้นตลาดค่ะเพื่อเป็นการปรับสมดุลการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงได้มีการทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังการทำนาขึ้นมาค่ะงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดหลังนาเนี่ยเกษตรกรยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการปลูกข้าวโพดทั้งนี้เนื่องจากว่าเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะปลูกข้าวโพดในดินไร่เป็นหลักทีนี้ชาวนาที่เคยปลูกข้าวโพดแล้วส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องของการจัดการพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมนะครับดังนั้นพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมที่เกษตรกรจะต้องทำเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องไปแนะนำให้เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คือการปลูกข้าวโพดในดินนานั้นถ้าเราจัดการที่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้ผลผลิตของข้าวโพดนั้นสูงระดับ 1,400 กว่ากิโลกรัมต่อไร่นี่สามารถเป็นไปได้สำหรับขั้นตอนการเตรียมดินนะครับหลังจากที่เกษตรกรเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วสามารถเอาน้ำเข้านาแล้วก็ใช้รถไถโรตารี่ตีกลบเข้าไปในขณะที่ยังมีโคลนอยู่นะครับก็จะทำให้ตอซางนั้นหมักหลังจากนั้นก็ปล่อยให้น้ำแห้งหมาดกันไปเมื่อหมาดแล้วดินเหมาะที่จะไถพรวนก็ใช้รถไถไถประมาณใช้ผ่าน7นะครับไถเพื่อจะทำให้ดินนั้นกลบอีก1ครั้งก็คือปรับเอาส่วนของดินด้านล่างนั้นขึ้นมาข้างบนหลังจากนั้นทิ้งไว้ให้หมาดก็ใช้โรตารี่ตีอีก1ครั้งเมื่อตีได้แล้วดินก็เหมาะสมที่จะปลูกได้สำหรับข้าวโพดที่เราใช้ในงานทดลองนี้เราจะใช้เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้รถปลูกแบบยกล่องก็คือมีส่วนของร่องปลูกเนี่ย2 ร่องแล้วก็สลับกับร่องน้ำขนาดเล็กที่จะเป็นประโยชน์ในการให้น้ำในครั้งถัดไปนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับที่สำคัญตอนนี้ที่เราทดลองใช้ก็คือเรื่องของการให้น้ำในระบบน้ำพุ่งจะทำให้ความสม่ำเสมอของน้ำเนี่ยเหมาะสมต่อการงอกและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือเรื่องของการฉีดสารคุมวัชพืชจะทำให้การคุมวัชพืชนั้นได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เนื่องจากว่าส่วนของความชื้นหน้าดินนั้นจะสม่ำเสมอทำให้การคุมวัชพืชได้ที่เราควรทำก็คือให้น้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ให้ครั้งแรก 2-3 วันเพื่อให้ข้าวโพดงอกเป็นอย่างดีต่อจากนั้นครับเมื่อข้าวโพดเจริญเติบโตได้แล้วเราก็สามารถที่จะให้น้ำแบบตามร่องได้ในส่วนของเรื่องของน้ำเนี่ยการปลูกข้าวโพดเนี่ยจะใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว 2-3 เท่าพื้นที่ดินนาของเราเนี่ยครับสามารถให้น้ำชลประทานมีจำนวนพื้นที่มากเพียงพอที่จะปลูกข้าวโพดในระดับ 30% ของประเทศได้การให้ปุ๋ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการให้ปุ๋ยรองพื้นปัจจุบันนี้เราก็ให้ไปพร้อมกับตอนช่วงปลูกเลยนะครับหลังจากที่ข้าวโพดโตได้ประมาณ21วันนะฮะเราก็จะให้ปุ๋ยท็อปเดสหรือว่าปุ๋ยแต่งหน้าอีก1ครั้งก็คืออัตราประมาณ60กิโลกรัมต่อไร่แต่เราจะแบ่งใส่2ครั้งก็คือใส่ที่21วัน30กิโลกรัมแล้วก็ใส่ช่วงข้าวโพดใกล้ออกดอกประมาณที่50วันเนี่ยอีก30กิโลกรัมต่อไร่ครับหลังจากใส่ปุ๋ยต้องพรวนกลบแล้วก็มีการให้น้ำด้วยเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับถ้าเกษตรกรสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ไม่แฉะเกินไปนะครับผลตอบแทนนั้นคุ้มค่าการปลูกข้าวโพดในดินนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเรานั้นขาดข้าวโพดถ้าเราสามารถจัดสรรการผลิตข้าวโพดเป็นแบบ 35-35 แล้วก็ 30% ได้ราคาของข้าวโพดนั้นดีขึ้นตลอดปีนะครับเกษตรกรสามารถที่จะมีผลกำไรที่ดีกว่าการปลูกข้าวนาปังครับการลดรอบการผลิตข้าวเป็นการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดนอกจากจะเป็นการปรับสมดุลสินค้าเกษตรบ้านเราแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและยังสามารถพัฒนาไปเป็นต้นแบบการปรับแผนการผลิตที่ยั่งยืนในอนาคตได้อีกด้วยล่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคำถามจากงานวิจัยในวันนี้ข้าวโพดที่ใช้ปลูกหลังฤดูการทำนาเป็นข้าวโพดชนิดใดคะ